ลูกหลานชาวจังหวัดศรีสะเกษบ้านจองพระตำบลเมืองบอนอำเภอยางชุมน้อยจังหวัดศรีสะเกษมื้อนี้เป็นความอบอุ่นใจภาคภูมิใจค่ะทำความเข้าใจกับพี่กับน้องสักก่อนซึ่งกว่า40ปีของชีวิตน้องน้อยอุไรพรจากเขตยางชุมน้อยค่ะได้ไปทำมาหากินอยู่จังหวัดอุดรธานีแต่สายเลือดคนกว่าสายน้ำ คำว่าเป็นลูกหลานจังหวัดศรีสะเกษนั่นคือความภูมิใจของลูกของหลานกับความอบอุ่นประวัติเป็นหน่วยงานราชการซึ่งด้วยความเคารพอย่างสูงค่ะพ่อข้าประชาชนซึ่งเป็นความสามัคคีพลังที่ยิ่งใหญ่มากๆกับลูกกับหลานชาวขุนหาญชาวศรีสะเกษมื้อนี้พลังสุพลังซึ่งหากว่าบ่มีความสามัคคีมื้อนี้จัดขึ้นบ่ได้อย่างแน่นอนค่ะจังสันขอพลังความอบอุ่น ความแข็งแรงเข้มแข็งในชุมชนนกน้อยอุไรพรขอกำลังใจให้กับลูกหลานเยาวชนนักเรียนนักศึกษาซึ่งมีแสดงออกกับความสวยงามทั้งวัฒนธรรมด้านจิตใจค่ะและก็วัฒนธรรมความสามัคคีของพี่ของน้องสุภูสุขุมซึ่งให้การต้อนรับให้ความเอื้ออาทรต่อกันและกันต่อกันและกันค่ะหากจะบอกว่า ยุคนี้เป็นยุคเขาอยากมากแพงนกน้อยอุไรพรเองเดินทางมากอยากมาให้กําลังใจกับพี่ๆน้องๆเกษตรกรสุภูสุขคนซึ่งชีวิตของเฮาสู่กับความยากจนมาแบบนี้จากรุ่นสู่รุ่นจากบรรพบุรุษค่ะจังใดนี้ก็ขอเป็นกําลังใจขอกําลังใจจากพี่จากน้องพร้อมจากพ่อจากแม่สุภูสุขคนค่ะต่างคนต่างขอเป็นกําลังใจให้ซึ่งกันและกันเด้อพี่น้องเด้อในยุคนี้ค่ะในยุคนี้ค่ะขออยู่แบบพอเพียงมีความสุขณวันนี้ กับชุมชนค้นขุนหารของเฮาค่ะสุดยอดจริงๆขอบคุณแม่น้องน้อยอุไรพรของเราค่ะขอเสียงให้ท่านอีกครั้งหนึ่งดังๆนะคะด้วยความรักด้วยความผูกพันที่มีต่อชาวอำเภอขุนหารซึ่งมีคุณครูโพคินนนท์สูงเป็นบุตรบุญธรรมคืนนี้
จะนำวงใหญ่เต็มวงมาแสดงให้พี่น้องชมค่ะนักกีฬาผสมนะครับของคุณแม่นกน้อยอุไรพรนะครับก็เป็นนะครับนักร้องศิลปินสายเลือดของเราชาวจังหวัดศรีสะเกษของเรานะคะโด่งดังมาจากเพลงนกน้อยนะคะแล้วก็มาเรื่อยๆในเวลานี้ค่ะก็ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งสำหรับการแสดงในพิธีเปิดอันยิ่งใหญ่150คนนะครับ150ชีวิตนะคะ150ชีวิตนะครับโดยการอำนวยการ